นั่นวงการสนับสนุนโดย บีทักเก็ตไลฟ์สูตรน้ำตาล 2%ครับพี่ครับโอ้คุณพี่ครับขอเดินทางคนสวยได้ไหมครับได้ครับผมฮะ
ผู้ชายเราต้องไปเดินทางเดียวกันครับพี่ครับขอรูปขอรูปอุณาลงอย่าลูบบ่อยครับขนลูบขนหลังลูบขนหลังลูบสวัสดีพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับสวัสดีค่ะกลับสวัสดีครับกลับสวัสดีค่ะพี่โอ้ยเปาเอ้ยจะเรียไปถึงไหนเนอะนะฮะจะเรียข้างหลังหรือเรียข้างหน้าคะอะไรนะคะจะเรียข้างหลังหรือเรียข้างหน้าคู่ค่ะเพลงยันนี้เป็นยันอนุโลมเป็นยันสวยสวยแม่ตามหานิยมสวยนะค้าขายดีครับต้องครับค้าขายดีค่ะครับเพลงที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะชื่อเพลงว่าทะเลเพลิงเพลงนี้มีความพิเศษก็คือว่าได้นักเขียนแต่งดีเราไม่รู้จะสรรหาคำไหนดีแต่งเองบริษัทตัวเองแล้วก็คุณภาพใครเป็นคนแต่งด็อกเตอร์พุทธชงสิริธัญพลปรบมือให้หน่อยค่ะนอกจากจะเป็นคนที่เป็นนักธุรกิจที่เก่งแล้วโด่งดังมากเรียกว่าการตลาดดีเก่งนะครับก็คือเรื่องราวของนาฬิกายัน5แถวอาจารย์หนูกันภัยขายดีมากแล้ววันนี้นะฮะของรางวัลที่พี่เอกราชจะมอบให้ก็คือว่านาฬิกาเกรสนะครับนี่เลยนะครับ1เรือนนะมีเฟี้ยงไป2ทีฮะกินไป1แก้วครับไม่เป็นไรครับนาฬิกาดีฮะเฟี้ยงไม่แตกหน้าปัดดีทนทานทุกอย่าง5ไมครอนครับผมเกรด A จากครับรัสเซียรัสเซียรัสเซียมีคนต้องการเยอะมากวันนี้ใครที่ตอบถูกนะคะว่าพี่เอกราชสุวรรณภูมิล่าสุดย้ายมาอยู่ค่ายที่ชื่อว่าอะไร1แชมป์มิวสิกครับอินเตอร์เนชั่นแนล2โอมเพียงมิวสิกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับผมใครตอบถูกก็ไปเลยนาฬิกาเรือนนี้พร้อมโปสเตอร์ของพี่เอกราชสุวรรณภูมิพร้อมโปสเตอร์ใครใส่มานี่ถูกหวยกันมาเยอะแยะมากมายนี่ใส่แล้วไม่ต้องถอดนะล้างจานล้างรถลดน้ำต้นไม้ได้หมดโอ้ยขนลุกเพราะกันน้ำเต็มที่นะคะของดีขอบพระคุณดร.ผู้ชมด้วยจ้าเราสัมภาษณ์พี่เอกราชกันแบบไวๆเลยเพราะว่าเราเหลือน้อยมากเพราะว่าขัดข้องทางเทคนิคนี้ครับวันนี้เมื่อกี้สัญญามันขัดข้องชุดนี้ลงตัวมากนะฮะมาแดงทะเลเพลิงโอ้โหเป็นยังไงมาอยู่กับดร.ผู้ชมได้พี่เอกก็คือหนึ่งก็ภูมิใจแล้วครับแล้วก็ดีใจมากที่สุดนะครับที่ได้มาอยู่ค่ายบริษัทแชมป์มิวสิกนะครับแล้วทำผลงานเพลงที่แฟนเพลงได้ชมไปคือทะเลเพลิงดร.พุทธชงสิริธัญผลเป็นผู้แต่งให้กับผมเอกราชสุวรรณภูมิด้วยครับร้องครับครับบทเพลงเพราะๆคุณภาพ10เพลงเนี่ยกลั่นกองด้วยใจจริงนะครับด้วยความคิดที่เขาเรียกว่าสมองเพชรอะนะฮะแต่งขึ้นมาไม่ว่าเป็นนาฬิกา5แถวเรือทุกอย่างที่ดร.พุทธชงสิริผลท่านได้คิดขึ้นนะครับก็ผมก็เคยร้องเพลงสไตล์แบบลูกทุ่งมานานดนตรีแบบลูกทุ่งจ๋าโด่งดังไงกระเป๋าแบรนด์ไงโอ้โหทะลุฟ้าเลยแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนลูกทุ่งเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าพลิกสไตล์นะฮะทันสมัยเป็นสไตล์อะคูสติกนะครับนะฮะแล้วก็บทเพลงแต่ละเพลงก็อาจจะทันสมัยขึ้นหน่อยตามยุคตามสมัยอะเนาะนะครับมีเพลงตอนนี้ทำเอ็มวีมีอะไรบ้างฮะนอกจากเอ็มวีตอนนี้ก็ทำเรื่อยๆครับทะเลเพลิงผู้ชายมือสองนะฮะแล้วก็ผู้ชายมือสองผู้ชายก็มีดีเจอกหักอ่ะแล้วฮะนะครับแล้วก็อีกหลายเพลงนะฮะไม่เป็นเพลงขอถามสักนิดก็บอสด็อกเตอร์ผู้ชงสิริธัญผลท่านเป็นผู้แต่งเหมือนกันสักนิดได้ไหมคะขอถามสักนิดแล้วก็บอกย้อนพี่รอย้อนรอยก่อนย้อนรอยก่อนกระเป๋าแบนก่อนอ่ะกระเป๋าแบนนะฟิชชิ่งเยอะเลยนะเดี๋ยวจะลึกอยากฟังเพลงไหนเอาให้หมดเลยนะในเวลาน้อยกระเป๋าแบนคนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ำล้อหล่อใช่กลับบ้านตอนหน้าตาเหมือนดร.พุทธชงยังไงไม่รู้อ่ะลาวใจผมพี่น้องกันนะครับเฮ้ยจริงๆอ่ะเดี๋ยวขอขัดทีต้องแคมมาขอคุณพุทธชงดร.พุทธชงมาดูเหมือนได้เลยอ่ะกระดาษแผ่นน้อยเขียนคำว่าลาฝากไว้โอเคครับโอเคต่อไปดีเจอกหักดีเจอกหักถูกคนรักทำลายหัวใจทำไมเราช่างโชคร้ายหาคนรักจริงไม่มีพบความผิดหวังทะเลเพลิงเพราะน้ำมันกับไฟเจอกันที่ไรก็แหลผู้ชายมือสองน้ำมันไม่แตกมันไม่เคยแยกจากไฟเหมือนดังเราเช่นเป็นชายมือสองเป็นแค่ตัวสำรองเนี่ยพี่มีชู้ชายมือสิอยากเมียโอ้เมื่อกี้ตอนให้ร้องเพลงทะเลเพลิงแล้วก็หักหลบมาเป็นผู้ชายมือสองเขาหักไม่ทันน้ำเขายังไม่แตกเลยน้ำมันยังไม่แตกพูดแล้วมันจบว่าน้ำมันยังไม่แตกน้ำมันเขายังไม่แตกม
ไม่จังหวะยังไม่ได้เลยแทรกพี่เขาก่อนไม่ท่อนน้ำมันไม่แตกยังไม่รอเพราะว่ามันท่อนนี้มันกินใจเพราะน้ำมันไม่แตกมากเมื่อกี้จังหวะที่หอมโดนไหมเมื่อกี้มุมกล้องใช่ไหมจ้วบให้อ่ะไม่โดนครับเหมือนถ่ายหนังฮะอ๋อเหรอขอที่ขอที่ห้าสี่สามแอคชั่นไม่โดนใบเตยกับโอ้ไม่ใช่โอเคฮะใช้ได้นะถ้าฉันเป็นใบเตยฉันก็เป็นใบเตยใบใหญ่มากอันนั้นใบเตยอันนี้ใบบวบไม่จุกใจจุกใจใบบวบมันเล็กไปใบบวบมันกินแค่ช้ำในได้นะผมบอกง่ายๆหนูอ่ะอ่ะหนูอะไรหนูอะไรหนูอะไรใบบัวกระด้งใบบัวกระด้งเคยนะโดนทีใบบัวคุณไม่ว่าอะไรอ่ะเอาคุณรู้ไหมว่าใบบัวบกเนี่ยถ้าใครเจ็บช้ำน้ำใจมามาหาคุณก็หายนะเนี่ยใบบัวบกนะกินแค่ช้ำพันขอถามสักนิดว่าเธอนั้นคิดอย่างไรใส่พี่เอกเข้ามาเธอคิดอย่างไรเปลี่ยนใจไปรักคนอื่นลำยองคิดลำยองผมก็ไปกับคุณเลยโอ้ได้รักมากพี่รายการสนุกสนานใช่ฮะครับพี่เอกไปยังไงมาเนี่ยเจอท่านด็อกเตอร์ได้เนี่ยก็จริงๆแล้วรักและเคารพท่านมากนะครับเพราะว่าผมเคยดูแลรายการของท่านครับทั้งหมดก็เป็น10ช่องเลยทีเดียวแน่นอนฮะนะฮะถึง12ช่องเลยคือศรัทธาในนาฬิกาท่านใช่ศรัทธามากนาฬิกายาน5แถวนะครับก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปอยู่บริษัทของท่านก็ภูมิใจมากดีใจมากครับแล้วก็ได้ทำผลงานเพลงทะเลเพลิงก็แต่เก่งนะชุดใหม่ล่าสุดคนขายของคนทำธุรกิจแต่แต่งเพลงได้แต่อย่างที่ว่าคุณแม่ของดร.ผู้ชงเองก็อยู่ในวงการบันเทิงครับครับนี่นะแล้วเขาก็คือมีพรสวรรค์นะพี่มีพรสวรรค์เหมือนพี่เอกไงนะครับคุณแม่เป็นหมอลำใช่ไหมคุณพ่อเป็นช่างตัดผมไงจังหวะตัดผมก็ลำได้ไงจบเลยลงตัวพรสวรรค์แล้วก็มาตามหาพรสวรรค์มาแสวงด้วยนะตอนนี้อัลบั้มครบ10เพลงแล้วมีดาวน์โหลดแล้วด้วยมีดาวน์โหลดแล้วดอกจันอะไรจ๊ะพี่เอกดอกจันไปเลยครับดอกจัน4968849ครับรหัสศิลปินเอกราชสุวรรณภูมิ938ครับกดโทรออกด้วยนะถ้าไม่โทรออกไม่ได้โทรออกด้วยกดโทรออกด้วยนะโทรออกด้วยที่สำคัญก่อนกดโทรออกเติมตังค์ด้วยเจอเก็บป่ะนะครับอยู่มาเกือบ20กว่าปีแล้วพี่นะครับจากโด่งดังตอนนี้ก็ยังไม่ได้หายไปไหนมีอะไรอยากจะขอบคุณแฟนๆบ้างก็ยังรักและคิดถึงแฟนเพลงเสมอครับครับแล้วก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็มีละครบ้างโอ้ละครเยอะนะพี่เอกแล้วก็มีไปทําเพลงเก่าๆบ้างนะครับก็ยังให้ความสนุกสนานตามเจอกับแฟนเพลงอยู่เสมอนะครับแต่ตัวผมเนี่ยก็ยังรักและคิดถึงแฟนเพลงเสมอครับจะทำผลงานเพลงที่มีคุณภาพออกสู่หูฟังออกสู่สายตาแฟนเพลงต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนเพลงสนับสนุนเยอะนะครับให้กำลังแรงใจกับบริษัทแล้วก็ศิลปิน อยู่ได้ก็เพราะแฟนเพลงเมื่อไหร่แฟนเพลงไม่ต้อนรับหรือไม่ฟังเพลงพวกเราก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นของแท้แน่นอนกว่าฟังแล้วไม่ยืดไม่ยานไม่หย่อนโอ้ยทั้งยืดทั้งยานทั้งหย่อนเลยไม่ใช่หมายถึงเครื่องซีดีของท่านไม่ยืดไม่ยานไม่ย้อยแต่ฟังแล้วจัดเยอะเริ่มวันไหมพี่ฮะเบอร์แรกของค่ายฮะถ้าใช่ไหมพี่เบอร์แรกของค่ายปะเบอร์แรกของค่ายและความดังมันมีอะไรกระเป๋าแบรนด์นี่มาเบียดเราในความรู้สึกไหมพี่ผมถามคือความรู้สึกกระเป๋าแบรนด์ที่เมื่อปี43ที่ทะลุเลยอ่ะร้านตลาดแล้วก็แรกเลยผมคิดว่าบทเพลงแต่ละบทเพลงเนี่ยแล้วก็เพลงทะเลเพลิงดีเจอกหักผู้ชายมือสองเนี่ยมันเป็นเพลงสไตล์แบบความทันสมัยขึ้นมาหน่อยนะครับก็ตามยุคตามสมัยของเขานั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่กลัวหรอกครับว่าเพลงสไตล์แบบเนี้ยมันต้องอยู่คู่แฟนเพลงต่อไปอยู่แล้วเพราะว่าเสียงของเราเนี่ยมันก็ยังคงที่กับลูกทุ่งตลอดเป็นเอกลักษณ์เพียงแต่ว่าดนตรีอาจจะทันสมัยขึ้นมาหน่อยเนื้อหาซะคงไม่หนีกันไม่ฉีกกันไม่เยอะนะฮะนิดหน่อยเอางี้สิหนูแนะนำนิดนึงครับอัลบั้มชุดนี้นะถ้าพี่อยากให้ดังนอกจากพี่จะไปบนบานศาลกล่าวที่ไหนแล้วแนะนำพี่เลยยังไงไปบนแถวสนามบินสุวรรณภูมิทำไมอ่ะไปบนบอกว่าถ้าสมมติอัลบั้มชุดนี้ขายได้ล้านตลับอีกแล้วก็โด่งดังเหมือนกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งอีกพี่จะร้องเพลงให้เสียงดังก้องทั้งสนามบินสุวรรณภูมิเลยเชื่อไหมพี่เชื่อไหมพี่งูเห่าที่มันอยู่ภายใต้พื้นออกมาเลยจะเงี้ยงเงี้ยงน้อยออกมาเลยอ่ะแผ่พังพอและพันพานเลยอ่ะคิดได้นะพลังแห่งพญานาคจะรวมตัวเพื่อทำให้พี่นี่แบบครับสมัยก่อนเป็นสนามบินหนองงูเห่าเพราะงูเห่ามันเยอะพี่บนแบบนี้ว่าจะไปจับเหรออะไรนะตอดไปบ่อยการมีระยะของพี่เอกดีกว่าสอนๆน้องๆหน่อยนะครับว่าการที่จะอยู่ในวงการบันเทิง20กว่าปีจริงๆแล้วถ้าพูดถึงแล้วก็อยู่กับตัวศิลปิน
นะครับเพราะว่ามันอยู่ตัวเราเองนี่แหละนะครับความอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับเนี่ยหนึ่งเนี่ยเรื่องเสียงเรื่องอะไรเนี่ยก็คือกลัวภาพไม่เคยตกนะพี่เอกไม่เคยตกเลยนะผมคือพูดได้เนาะได้ไม่เป็นไรพี่มันเขาเรียกว่าทั่วประเทศอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมไม่ทานไม่ดื่มเท่านั้นเองแล้วก็พักผ่อนเต็มที่ออกกำลังกายนะครับเรื่องเสียงเนี่ยก็คือไม่ต้องทำอะไรมากนะเพียงแต่ว่าพักผ่อนเต็มที่ออกกำลังกายก็โอเคแล้วก็โอเคแล้วร่างกายพี่เขาก็คือยังเหมือนเดิมนะครับคือเหมือนเดิมเลยยังแน่นปั๊กเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็หน้าตายังหล่อเหลาเสียงนี่แบบเราอายเลยเปล่าพี่เอกเข้ามาคุณภาพก็ควรจะอายแหละทำไมย้วยเยิ้มขนาดนี้มันบ่อยไงยังตัดไม่ขาดย้วยเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะพี่พิธีกรหน้าตาดีเสียงดีเหมือนเดิมพี่เอกเนี่ยนะฮะถ้าขึ้นเวทีไทยคุณผู้ชมนะสังเกตเวทีไทยนี่คือครั้งนี้ร้องเพลงใหญ่ๆนี่หูนะงานโครงการทหารในเอกราชสุวรรณภูมิรุ่งสุริยานะเอชยามิชัยอย่างเงี้ย 3-4 คนพี่กระชัยด้วยนะโอ้โหไม่แล้วก็ใส่ชุดไงลงองค์อ่ะพี่จำได้ไหมโอ้ยอลังการมากมันจะมีแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเทพแห่งบันเทิงอะไรครับผมและอย่างเพลงกระเป๋าแบนนี่ก็ได้รางวัลใหญ่ด้วยได้รางวัลพี่ก็เนี่ยทองก็ได้ทองนะถือว่าสูงสุดเลยดังจริงนะตอนนั้นอะแล้วคือประเทศไทยนี่ไม่มีใครรู้จักเอกราชส่วนนะแน่นอนในช่วงนั้นเนี่ยหนูไปที่ไหนนะพี่เวลาหนูไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยเวลาเขาพูดถึงนักร้องที่มีคุณภาพเอกราชสุวรรณภูมิคือมีแต่คนแบบไอหมอนี่บางนั้นเลยมีแต่คำว่าทั้งนั้นโอ้โหทั้งนั้นบอกว่ามันเสียงดีจริงแล้วคือไม่ใช่ว่าเสียงดีแต่ในเทปในซีดีคือตัวจริงเวลาเล่นสดต้องดีด้วยเพราะคนบางคนเนี่ยเวลาร้องสดไม่ได้เรื่องนะแต่นี่ของเขานี่ของแท้คือรุ่นใหญ่ๆเขาจะสดเท่านั้นแหละน้องเรานิยมสดนะพี่เนาะนิยมสดสดไม่ซิงนี่มันอึดอัดนะพี่เนาะไม่ซิงครับมันอึดอัดเสียงแห้งเสียงแหกก็ร้องให้แฟนเพลงได้ฟังไม่ใช่มาแล้วโอ้วันนี้ขอโทษนะครับเขาจ้างเราแล้วใช่ไหมใช่เจอบ่อยเล่นไปตามสภาพของเราไปเลยตามสภาพเราเนี่ยร้องไปเลยเล่นเพียงแต่ว่าเราต้องเต็มที่ไงใช่เราต้องมั่นใจครับก็อยากจะบอกว่าดร.ผู้ชงได้เลือกศิลปินได้ถูกต้องแล้วนี่คือเบอร์แรกแต่ว่าคุณภาพมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเบอร์แรกผ่านฉลุยแล้วจะบอกงี้เบอร์2คิดหนักแล้วท่านดร.อ่ะอะไรกันล่ะไม่ได้อีกอย่างนึงคือนอกจากดร.คิดหนักแล้วหนูว่าดร.ไม่คิดหนักแต่ไอคนที่จะเดินเข้ามาหาดร.เนี่ยจะคิดหนักเฮ้ยเบอร์แรกที่เขารับขนาดนี้ไอเรานี่แบบว่ากระจิบกระจ้อยถ้าไม่ได้ครึ่งนึงเขาก็ไม่กล้าเดินเข้ามานะถูกไหมโอ้ดร.ขาของงานหนูจะอยู่ค่ายไหนเนี่ยพูดดีๆเดี๋ยวเอาก็อยู่ได้ทุกค่ายตอนนี้มีเพลงเป็นของตัวเองแล้วนี่มีแล้วก็แต่ละจากโกก็ใช่คือเขาเป็นนักร้องแล้วจากโกก็คือจากโกก็คือดังไปไอ้อะไรอ่ะลองมาคือฟอร์มากระโตดเดียกระโตดเดียกระโตดขายกระลาขายกระลาเฮ้ยโคราชหน้าตาแปลกๆไม่บุ๊กเลยแตกแยกออกตรงกลางในเทปร้องแบบนี้ป่ะฮะร้องนี้เลยจริงหรือเปล่ามาคือฟอร์มากระโตดจะหาเดียโฮโฟโตโซโซหนูสาฉาขาแล้วก็ปลายจับรอโอ้โอ้ยอยู่ค่ะเอาสยามเอาสยามได้ไหมได้ได้เอาหนึ่งสองสามใครที่เคยยกเย้าบอกว่าเรานั้นเป็นแฟนกันตาแหลมอ่ะร้องเหมือนร้องคุณนี่ร้องเหมือนคนเหนือเนาะเหมือนไปได้หมดพี่เหนือแถวอุดรหนองคายนะผมนะครับผมชัดเจนเขาน่ารักน่ารักครับผมตอนนี้ยังไงก็สนับสนุนแล้วกันนะครับโปรเจกต์ต่อไปมีคุยกับดร.ไหมครับพี่ว่าหลังจากอัลบั้มนี้แล้วก็อัลบั้มชุดแรกของผมทะเลเพลิงนะครับแล้วก็คุณภาพ10เพลงทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นมิวสิกที่โอ้โหออมฟีนที่แบบลงทุนแบบ 4-5 แสนแต่ละเรื่องนะโอ้จริงๆผมยอมรับว่าดร.ผู้ชมเนี่ยทุ่มทุนจริงๆโอ้แกรวยไงแกรวยจริงคืออยากจะทำให้แฟนเพลงได้ฟังแล้วดูเต็มอิ่มคือเขาเป็นคนอย่างนั้นนะครับแกรวยแล้วแกไม่เหนียวคนรวยบางคนขี้เหนียวนะแต่แกไม่เหนียวนะครับเพราะฉะนั้นชุดต่อๆไปเนี่ยก็ต้องคุณภาพยิ่งกว่านี้นี่เรารู้เลยว่าดูรายการเราจบปุ๊บแกเป็นคนที่รวยแล้วไม่ขี้เหนียวแกจะต้องแจกนาฬิกาเราคนละเรือนั่นผมว่าแล้วต้องขอนาฬิกาอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าจบรายการนี้นะฮะจบโรมิกนี้สุดก็เข้ารายการแถวของท่านดร.ไงสวัสดีครับผู้ชมครับผมดร.ผู้ชงนะครับก่อนนะเราก็จะมีเรื่องราวดีๆของความศรัทธาใครจะไม่อยากได้ขนาดเกรซเนี่ยเฟี้ยงไม่แตกต่อหน้าต่อตาแล้วก็จุ่มน้ำนี่น้ำยังไม่เข้าเลยนะชัดเจนนะครับใครจะไม่อยากได้รู้เปล่าเมื่อกี้เราลองจุ่มน้ำนะจุ่มลงไปปุ๊บน้ำกระเพื่อมน้ำหมดเลยไอ้นี่นี่ไม่ใช่นาฬิกาดูดนะนาฬิกาดูดอีนี่เนี่ยดูดไอ้นี่จะได้ไอ้จุดดูดเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากได้อย่างที่บอกตอบมาว่าตอนนี้พี่เอกราชอยู่ค่ายไหนนะจ๊ะโอมมิวสิกอินเตอร์เนชั่นแนลอันนั้นก็สองหรือแชมป์มิวสิกอินเตอร์เนชั่นแนลตอบข้อหนึ่งมาเถอะพี่เอกเนาะข้อหนึ่งใช่ไหมอยู่ค่ายไหนครับพี่
ผมอยู่ค่ายบริษัทแชมป์มิวสิกครับชัดเจนครับนะครับตอบข้อ1มาที่ FB ของเวทีไทยมามีน้อยก็จะแรนดอมว่าใครจะได้รับนาฬิกาเกรสสำหรับแฟชั่นชายใส่ก็ได้หญิงใส่ก็ดีเป็นนาฬิกาแฟชั่นผมว่าเดี๋ยวโทษนะครับผมว่าปิดไม่ปิดปากไว้ครับจูว่าปากจูสวยสวยสวยนี่ฮะเอาผมว่านาฬิกาดีกว่าฮะเอาปากผมเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้สวยเฮ้ยสวยแขกมาดิแขกมาดิเหมือนอินเดียเลยฮะเหมือนอินเดียที่อยู่หนองคายอ่ะท่านดร.ผู้ชมครับผมกำลังมองว่าน้องคนนี้เหมาะที่จะเป็นนางแบบของนาฬิกาเคสนะครับพร้อมผมจีวรก็ยินดีที่จะรับใช้ท่านดร.พร้อมกับพี่เอกราชสุวรรณภูมิเราจะไปที่ไหนเราจะไปด้วยกันหมดนะครับตาเขตาเขขวาเขขวาเขขวาดิตาเขดิเขาล็อกไว้เขาล็อกที่มาเอาเหนื่อยฟรีเลยมาช่วงท้ายแล้วมันมากพี่เอกวันนี้นะครับอยู่มาตรงนี้นะครับมีอะไรจะขอบคุณแฟนนะครับจริงๆผู้ใหญ่จะดีด้วยทุกท่านที่ให้โอกาสพี่เอกมาตั้งแต่อยู่แกมมี่แล้วเนาะครับครับผมก็ขอบคุณรายการนะครับครับผมวันนี้ก็ได้มาพูดคุยกับแฟนกับดีเจพี่บอลครับผมชาติของเราแล้วก็ดีเจสาวสวยน้องเมื่อกี้พี่จับขาพี่ชาติต้องจับขาหนูด้วยน้องเชอรี่บีจังหวะบีที่สถานกรุงเลยเนาะสแครปเลยเดี๋ยวชื่ออะไรชื่อเชอรี่หรือซาเปาหรือซาลาเปาหรืออะไรฮะซาลาเปาซาลาเปาไส้หมูไหมกุจิเลยดีกว่าพี่มันไส้เค็มมันซาร่าซาร่าเปาซาร่าเปาซาร่าเปานะครับแล้วก็ขอบคุณดร.ผู้ชงศรีธัญญผลนะครับที่ได้เกียรติผมเอกราชสมภูมิในวันนี้แล้วก็จนถึงมีอัลบั้มชุดทะเลเพลงนี้นะครับขอบคุณมากครับแล้วก็แฟนๆลืมไม่ได้ครับแฟนเพลงนี้เป็นผู้ยิ่งใหญ่จริงๆผู้สนับสนุนของแท้ผู้ที่ฟังเพลงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นสนับสนุนพวกเราเถอะครับพวกเราจะได้อยู่นานๆกับแฟนเพลงไงครับนี่ครับผมชัดเจนครับติดต่อได้ติดต่อได้นี่แหละพี่เอกนี่หนึ่ง3 2 9 9 9 9 7 0 2 3 2 9 9 9 9 7ดอกจันดอกจัน4 9 6 8 4 9รหัส938สุดท้ายอย่างงั้นอย่างนี้แล้วอย่างไรก็ตามขอนาฬิกาพลเรือนขอบคุณมากแล้วก็เข้าไปกินหมดแล้วนะวันนี้นะฮะตัวจริงเสียงจริงฮะเอกราชสุวรรณภูมิเดี๋ยวพี่เอกหนึ่งเพลงนะพี่เอกนะหนึ่งเพลงนะครับเพลงที่จะร้องหนึ่งเพลงคือดีเจอกหักครับเชิญพี่เอกด้านนู้นครับผมเชิญเลยครับพี่เอกครับนะครับเอกราชสุวรรณภูมิครับนี่คือพี่ชายที่แสนดีของเรานะครับเวทีไทยเนาะมันกับไฟอ่ะวันนี้นะครับยกเต็มยกมือไหว้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราขอบคุณพี่เอกนะครับขอบคุณไอซูรินเปล่าไหว้คอร่าเฮลเปล่าไตราจีน่าเปล่ายาจุดกันยุงตาหันฟ้าหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินหยุดเปล่าบีเทคเกอร์ไรซ์ 2% เปล่าบริษัทน่ารักเชียร่าเปล่าชีพัสเอชีบ็อกแอนด์สตรีมเปล่าจะตายครบแล้วทุกคนโอเคครับส่งให้กับพี่เอกก็ได้สวัสดีครับโชคร้ายหาคนรักจริงไม่มีพบความผิดหวังร้องไห้มาตั้งหลายปีหัวใจปนปีมาหลอกขยี้แล้วก็ทิ้งไปเปิดเพลงทุกวันนั่งทำงานด้วยใจบอกช้ำรอยยิ้มของคนที่ฟังแกล้งทำตอนที่อยู่หน้าไมค์แฟนๆรายการท่านอยากฟังเพลงอะไรเชิญโทรขอฟังมาได้ทุกเสียงทุกสายจะไม่ผิดหวังสุดจะช้ำในยามเปิดเพลงเศร้าๆโอ้ตัว
่ทำเราใจพังเขาจะเปิดฟังรายการหรือเปล่านะฝากเพลงช่วยบอกไปกับลมถึงคุณผู้ฟังจากคนกำลังผิดหวังให้คุณช่วยโทรเข้ามาช่วยปลอบดวงใจคิดว่าสงสารลูกนกลูกกาอย่าทิ้งกันให้เวว่าได้โปรดเถิดนาดีเจขอวอนช้ำในยามเปิดเพลงเศร้าๆโอ้ตัวเราเหมือนตกอยู่ในภวังค์อยากรู้นะเออคนที่ทำเราใจพังเขาจะเปิดฟังรายการหรือเปล่านะเพลงช่วยบอกไปกับลมถึงคุณผู้ฟังจากคนกำลังผิดหวังให้คุณช่วยโทรเข้ามาช่วยปลอบดวงใจคิดว่าสงสารลูกนกลูกกาอย่าทิ้งกันให้เวว่าได้โปรดเถิดนาดีเจขอจะช้า